นายกห่วงคนไทยไม่ได้ดูบอนยูโรสั่งคุยเอกชนหลายรายร่วมซื้อลิขสิทธิ์11มิถุนายน64 นายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อรายงานความคืบหน้ากรณีสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ MBT มบทกรมประชาสัมพันธ์ได้รับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป2020หรือยูโร2020ว่า นายกเป็นกังวลว่ารายการฟุตบอลยูโรที่เป็นที่สนใจของคนไทยและประชาชนทั้งโลกในปีนี้บ้านเรายังไม่มีการถ่ายทอดสดนายกจึงดํำริเรื่องนี้มาก่อนหน้านี้แล้วทำอย่างไรถึงจะมีฟุตบอลยูโรเพื่อให้คนไทยดูเพื่อให้ความสุขแก่คนไทยจึงมีการประสานงานทั้งหน่วยราชการและเอกชนเพื่อร่วมกันสนับสนุนเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดสด โดยตอนนี้พยายามประสานอยู่รายละเอียดยังพูดอะไรไม่ได้เพราะยังไม่เรียบร้อยแต่เชื่อว่าในช่วงบ่ายวันนี้จะได้คำตอบมีแนวโน้มข้างมากที่คนไทยจะได้ดูฟุตบอลยูโรตั้งแต่นัดแรกในเวลา2นาฬิกาของวันที่12มิถุนายนซึ่งยังเหลือเวลาไม่มาก ขณะนี้เรื่องประสานอยู่ทั้งส่วนภาครัฐและเอกชนเพราะต้องใช้เงินจำนวนหนึ่งเป็นค่าลิขสิทธิ์ที่อยู่ระหว่างการตกลงกันเพราะช่วงเริ่มต้นใช้งบประมาณ10ล้านยูโรผู้สื่อข่าวถามว่าทาง MBT เหมือนระบุว่าได้รับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโรแล้วนายอนุชากล่าวว่าทาง MBT มีความมั่นใจเพราะเราให้นโยบายไปหากได้ลิขสิทธ์ จะให้ NBT เป็นแม่ขายถ่ายท่อสดและทางอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ระบุว่าสามารถถ่ายทอดได้และเป็นสิ่งที่ NBT จะทำเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนเมื่อถามว่าจะถ่ายทอดสดทาง NBT เพียงช่องเดียวและถ่ายครบทุกคู่หรือไม่นายอนุชากล่าวว่าตอนนี้ถ่ายทอดผ่าน NBT เป็นหลักเพราะเราประสานง่ายที่สุดและไม่ได้เป็นเชิงธุรกิจ เพราะตอนนี้หากเป็นเชิงธุรกิจคงทำอะไรไม่ทันจึงต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจริงๆอย่างไรก็ตามหากประสานงานกันได้ลงตัวก็คิดว่าจะได้ดูทุกคู่ส่วนงบประมาณที่จะจ่ายค่าลิขสิทธิ์นายอนุชากล่าวว่าแม้ภาครัฐมีความพร้อม แต่ยังจ่ายเงินไม่สะดวกเพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเราก็หวังพึ่งพักเอกชนเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยมีการคุยกันหลายรายที่มีความพร้อมและอาสาอยากทำเรื่องนี้แต่ยังติดปัญหาเรื่องรายละเอียดอาทิการจ่ายเงินสดแบบเร่งด่วนที่จะต้องเซ็นสัญญาเป็นปัญหาที่เราจะพยายามเคลีย์ ประกันสังคมชี้แจงเลื่อนฉีดวัคซีนเพราะไม่เพียงพอไม่จริง11มิถุนายน64นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมจะปิดปรับปรุงศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา33ในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครทั้ง45ศในวันที่12ถึง27มิถุนายนนี้ ยืนยันไม่ใช่ปัญหาวัคซีนไม่เพียงพอแต่ข้อมูลจากบริษัทเอกชนมีความสับสนสำนักงานประกันสังคมได้มีการส่งหนังสือแจ้งเวียนไปยังสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครที่ประสงค์ให้ผู้ประกันตนฉีดวัคซีนโควิด -19 ตามนัดว่าจะขอฉีดวัคซีนในวันนี้เป็นวันสุดท้ายเพื่อปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวและจะเปิดใหม่อีกครั้งในวันที่28มิถุนายน จากกรณีเพจชมรมแพทย์ชนบทได้เผยแพร่ข้อเขียนเรื่องลับลวงพร่างวัคซีนโควิดตอน9 1 0าส6ขี06ด06ขีด64โดยระบุว่าวัคซีนไม่พอฉีดเจ้าหน้าที่เครียดมากเพราะใครท่านรู้ไหมวัคซีนที่ได้มาหมดแล้วแต่ห้ามประกาศเลื่อนเจ้าหน้าที่หน้าง,งานเครียดร้องโหไปแล้วหลายโรงพยาบาลวันนี้วันที่4ของการคิ c k o f หลายโรงพยาบาลไม่มีวัคซีนเหลือแล้วแม้จะพยายามดูดวัคซีนแอสตราให้ได้ขวดละ12โดสบวกกับซิโนแวคที่เสริมมาแล้วก็ยังไม่พอกับคนที่จองไว้หลายโรงพยาบาลเริ่มท้อใจเพราะผู้จองวัคซีนกับหมอพร้อมยังเดินทางมาขอฉีดวัคซีนตามนัดแต่ไม่มีวัคซีนให้ฉีดหลายคนยืนยันว่ารัฐมนตรีบอกว่าวัคซีนพอไงวัคซีนหายไปไหนสร้างแรงกดดันกับเจ้าหน้าที่หน้างงานและโอเปอเรเตอร์รับโทรศัพท์ มากจะประกาศเลื่อนนัดออกสื่อก็ไม่ได้เพราะรัฐมนตรีขู่เพ่งโทษเอาไว้อย่างน้อยในสัปดาห์นี้ พบว่าหลายจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ในภาคกลางได้รับจัดสรรวัคซีนไม่พอสำหรับฉีดให้คนที่จองหมอพร้อมและเชื่อว่าสัปดาห์หน้าจะวิกฤตกว่าสัปดาห์นี้วัคซีนแอสตราทีท่สยามไบโอไซแอผลิตได้จะมาน้อยมากเขาต้องส่งให้ต่างประเทศด้วยจะมีก็วัคซีนซิโนแวคที่มาประคองแก้ขัดไปก่อนขอให้รัฐมนตรีเพียงแค่เปลี่ยนวิธีพูดแทนที่จะยืนยันว่า วัคซีนมีพอไม่มีการเลื่อนก็พูดใหม่ว่าวัคซีนในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้มาน้อยกว่ายอดที่ควรจะได้รับพื้นที่ที่มียอดจองมาก ต้องมีการเลื่อนฉีดออกไปวัคซีนส่วนหนึ่งต้องเอาไปใช้ในพื้นที่ระบาดสูงด้วยโรงพยาบาลสามารถทําความเข้าใจบอกเลื่อนประชาชนได้เชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจการสื่อสารให้ประชาชนรู้ความจริงเท่านั้นที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจและแก้ปัญหาความโกลาหลของวัคซีนที่มีไม่พอทนายตั้มลั่นถูกดิสเครดิต คดีปลอมเอกสารล,ลายเซนช่วยเอมี่อามารีอา11 F มิถุนายน64 นายสิทธราเบียบังเกิดทนายความและเลขาธิการม,มูล,ลนิธทิทีมงานทนายประชาชนเปิดเผยหลังถูกตำรวจสั่งฟ้องคดีปลอมเอกสารลายเซ็นช่วยนางสาวเอมี่อามาเรียรจาขอบอายุ29ปีนางเอกสาวลูกครึ่งไทยในทแลนด์อดีตนักแสดงที่โด่งดังจากละครเรื่องที่ดาวานอนถูกตำรวจจับกลุมเมื่อวันที่19กันยายนปี60ในข้อหาร่วมกับแฟนหนุ่มจำหน่ายยาเสพติดพร้อมอุปกรณ์การเสพก่อนที่พนักงานอายการคดียาเสพติดกระทั่งสาร อาญามีมรีอ่านคำพิพากษาสารอุทธรโดยได้สั่งแก้โทษจำคุกนางสาวอามาเรียหรือเอมี่จำคุกตลอดชีวิตและปรับเงิน1ล้านบาทแต่คำให้การในชั้นสอบสวนและทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์อยู่บ้างนับว่ามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้1ในสคงจำคุกจำเลยไว้33ปี4เดือนปรับเงินจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ก่อนหน้าสารจะอ่านคำพิพากษาสารอุทธร์เพิ่มโทษจำคุกสารเคยนัดเอมี่ให้มาฟังคำพิพากษาแต่เอมี่ไม่เดินทางมาศารสารจึงออกหมายจับจากนั้นมีรายงานว่านางสาวอามารียาหรือเอมี่ได้เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังประเทศดูไบตั้งแต่วันที่22สิงหาคมปี62 ล่าสุดนายสิทธิาหรือทนายตั้มได้เดินทางไปยังสงนสาลาแดงเพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนโดยนายสิทธิปาถูกตำรวจจับกุมเมื่อวันที่4ี่กุมภาพันธ์ปี63และได้รับการประกันตัวออกมาสู้คดีเนื่องจากดาบตำรวจสิทธิศักดิ์สุสทธิประสิทธิ์เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสนสาลาแดงซึ่งเป็นผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสนมีบุรีเมื่อเดือนพฤษภาคมปี6 2สองว่า ถูกนำเอกสารบัตรค่าราชการตำรวจไปปลอมแปลงลายเซ็นเพื่อใช้ในการยื่นต่อศาลในการขอลดโทษพร,รบยาเสพติดมาตรา100ทับ2ในคดีนางสาวอามเรียจาขอบหรือเอมี่ได้ย้ายไปกว่า2ปีแล้วคาดว่าขณะนี้น่าจะอยู่ฝ่ายสันติบาลส่วนกรณีคดีทนายศิทราเกี่ยวกับเรื่องแสดงหลักฐานเท็จนั้น ตนไม่ทราบรายละเอียดและไม่ได้สอบถามดับตำรวจสิทธิศักดิ์คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวของทั้งสองคนเพราะชุดสืบสวนสาราแดงไม่ทราบเรื่องด้วยและตนก็จําไม่ได้เกี่ยวกับการจับกลุมผู้ต้องหายาเสพติดตามที่มีข่าวออกมานายสิทธาาระบุว่าคดีนี้ตำรวจสรุปสํานวนสั่งฟ้องผมต่อพนักงานอายการไปประมาณครึ่งปีแล้ว ตอนนี้อายการกำลังจะฟ้องต่อศาลแต่มีคนปล่อยข่าวว่าผมโดนวันนี้หวังดิสเครดิตผมโดนมาหกคดีพร้อมสู้บนชั้นศาลทุกคดีกลุ่มคนเสื้อวินเข้าชี้แจงหลังไปรอฉีดวัคซีนทั้งที่ไม่ใช่คนขับ 11มิถุนายน64จากกรณีปรากฏภาพของกลุ่มคนสวมใส่เสื้อวินจักรยายนยนต์รับจ้างผัดเปลี่ยนเข้ามารับการฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อบนโลกออนไลน์ด้านนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบกสอบข้อเท็จจริงด่วน ล่าสุดนายจิยรุตวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพบกลุ่มบุคคลซึ่งไม่ใช่บุคลากรด่านหน้าภาคการขนส่งสาธารณะ แต่สวมเสื้อวินรถจักรยานยนต์สาธารณะเพื่อจะเข้าฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อแต่เจ้าหน้าที่ได้ปฏิเสธการให้บริการเนื่องจากไม่พบประวัติการลงทะเบียนจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพยานหลักฐานพยานบุคคลพบว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวเดินทางมาพร้อมกับสมาชิกผู้ขับรถแต่ละวินซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย นำโดยนายกสมาคมและเลขาธิการสมาคมกรมการขนส่งทางบกจึงได้เชิญนายเฉลิมช่างทองมดัน่นนายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทยเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงโดยนายเฉลิมให้การยอมรับว่าบุคคลดังกล่าวเป็นภรรยาลูกและบุคคลใกล้ชิดของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่เดินทางมากับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ได้รับสิทธิ์เข้ารับการฉีดวัคซีนจากการลงทะเบียนผ่านหัวหน้าวินและสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทยซึ่งเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและรู้เท่าไม่ถึงการของสมาชิกทําให้เข้าใจผิดว่าสามารถนําบุคคลใกล้ชิดซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับผู้ขับขี่เข้ารับการฉีดวัคซีนได้โดยสวมเสื้อวินของผู้ขับขี่ ทางสมาคมรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ทำหนังสือยื่นต่อกรมการขนส่งทางบกผ่านไปยังนายสรพงษ์ไผ่ทุนพงศ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการบริหารศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดก,กลางบางซื่อเพื่อแสดงความขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและให้คำมั่นว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกโดยกรมการขนส่งทางบก ได้รายงานต่อรองปลัดกระทรวงคมนาคมเพื่อทราบข้อเท็จจริงซึ่งไม่ติดใจเอาความเนื่องจากสมาคมได้แสดงความรู้สึกเสียใจและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วอีกทั้งกลุ่มบุคคลดังกล่าวยังไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนแต่อย่างใดโซเชียลให้กำลังใจเด็กชายใช้พื้นทางเท้าเป็นที่เรียน 11มิถุนายน64 ผู้ใช้บัญชี Facebook ชื่อลีตองเฮได้โพสต์ De ภาพแชร์เรื่องราวซึ่งเป็นภาพของเด็กชายใส่เสื้อเหลืองสวมหน้ากากอนามัยกำลังก้มเขียนหนังสือในลักษณะคุดคู้ที่มีเพียงกระดาษวางอยู่ตรงพื้นและปากกาอยู่บนทางเท้าซึ่งด้านหลังมีผู้หญิงดูสูงวัยสวมหน้ากากอนามัยนั่งอยู่บนพื้นขายไข่ปิ้งและถั่วต้มในหาบอยู่ข้างเสาไฟฟ้าที่จังหวัดระยอง หลังภาพนี้ถูกเผยแพร่คนในพื้นที่หลายคนที่เคยพบเห็นสองคนนี้ได้แจ้งว่า ทั้งสองมักจะมาขายของอยู่บนทางเท้าฝั่งของโรงพยาบาลระยองเป็นประจำและมีคนเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากโดยสำนักข่าวเห็นภาพได้หยิบมานำเสนอว่าตนทุนชีวิตคนเราไม่เท่ากันน้องอยู่หน้าโรงพยาบาลระยองใช้พื้นที่ทางเท้าเป็นโตะ๊เรียนสร้างความเห็นใจให้แก่โลกออนไลน์และให้กำลังใจผ่านช่องทางนี้กันเป็นจำนวนมาก บางคอมเมนต์ได้พูดถึงน้องคงต้องการแท็บเล็ตต้องการ WiFi เพื่อเรียนออนไลน์บางคนเข้ามาให้กำลังใจสู้ๆตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีนะเก่งมากไม่ต้องอายใครถึงฐานะของหนูไม่เท่าคนอื่นแต่หนูเอาความอดทนความดีสู้คนอื่นได้นะคะ ซึ่งทำให้ภาพที่เห็นถูกส่งต่อกันอย่างกว้างขวางผู้ที่เข้ามาอ่านก็ได้เก็บไว้เป็นแรงผลักดันที่เห็นน้องเสื้อเหลืองคนนี้มีความตั้งใจพยายามจะเขียนหนังสือแม้พื้นที่หรือปัจจัยต่างๆไม่เอื้ออำนวย ในขณะที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ยังไม่ได้ถูกควบคุมให้อยู่ในระดับที่คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ปลอดภัยได้จากการกระจายการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนโรงเรียนที่กำลังจะเปิดเทอมในวันที่14มิถุนายนนี้จากคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการภาพนี้คงจะสะท้อนความรู้สึกและอารมณ์ของผู้พบเห็นได้เป็นอย่างดี